กินอาหารเวียดนามที่โรงแรมเมนูวันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเอาไม่หมดเลยเอาเป็นไข่ไข่เจียวผัดก่อนผัดคุณก็แล้วมีผัดผัดน้ำผัดหม้อน้ำใส่หอยใส่ดอกไม้ครับญาติก็โดนขึ้นต่อมีญาติอีกคนก็ให้กินสิ่งที่มากทันทีแล้วกินยาแทบป่วยปลาแล้วกินยาแล้วครับใช่ที่ตรงนี้แล้วมันก็ซีเทคนี่ดีจริงจะบอกให้ได้จำไว้เพราะมันจะมีถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ได้สิบสามสิบไม่ได้สิบก็ของได้ที่ไหนถ้าซื้อจากทางยาแต่ร้อยกว่าเมนูอาหารเด็ดนะครับที่เรากินกันที่โรงแรมเพื่อนมาก็ลองชิมดูแต่ส่วนใหญ่ก็รสชาติจะจืดนิดนึงนะครับไม่ได้เผ็ดจัดขนาดมาก